วัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเหมารถไฟไปเที่ยวแหมแกฟังชื่อแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงบรรยากาศก็คึกคักแต่เช้าเพราะวันนี้ก็มีหลายทริปนะครับผมผู้โดยสารบางส่วนก็ไปกับรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็จะมีคีฮะ183ด้วยส่วนของเรานะครับเราก็จะไปกับชมรมคนรักรถดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งอาจจะเป็นขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะนะครับที่963เส้นทางกรุงเทพชุมทางบัวใหญ่แล้วก็อาจจะแวะเที่ยว3ที่นะครับก็คือที่ถาเสด็จจังหวัดสระบุรีแล้วก็ที่โคราชนะครับไปไหว้ยะโมและที่สุดท้ายนะครับเราก็จะไปเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ตอนเย็นนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่นั่นบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับการเหมารถไฟไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันซึ่งขบวนรถของเราจะจอดหน้าชานชาลาที่10นะครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันชานชาลาที่10ก็อยู่หน้าป้ายนะครับขบวนรถจัดเฉพาะที่963กรุงเทพชุมทางบัวใหญ่ก็จะออกในเวลา 6:20 นาทีตอนนี้รถก็ได้มาจอดเทียบแล้วนะครับชานชาลาที่10แล้วก็จะเป็นรถดีเซลรางแดบูจำนวน3คันนะครับที่ทางกลุ่มเนี่ยได้ติดต่อแล้วก็จัดมานี่นะครับก็เป็นทริปของกลุ่มชมรมคนรักรถดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งนะครับผมในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีจัดทริปอยู่เรื่อยๆสำหรับขบวนของเรานะครับก็จะจอดรับนะครับที่สถานีสำเสนชุมทางบางซื่อดอนเมืองใหม่สถานีรังสิตอยุธยาสระบุรีชุมทางแก่งคอยนะฮะแล้วก็จะไปเที่ยวนี่นะครับป้ายของเรานะครับทีมนั่งรถไฟสายแข็งตอนนี้ทางทีมงานของกลุ่มนะครับก็กำลังจัดเตรียมสิ่งต่างๆอยู่นะครับผมทั้งข้าวน้ำนะฮะให้ผู้ร่วมทริปเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับบริเวณหน้ารถกันสักหน่อยนี่นะครับด้านหน้ารถนะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์ของทางชมรมนะครับคนรักรถดีเซลรางแล้วก็เดี๋ยวก่อนออกเดินทางนะครับน่าจะมีการรวมพลแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันก่อนตอนนี้ก็กำลังจะมีการถ่ายรูปหมู่นะครับบริเวณกลางสถานีแต่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งคันแรกนะครับแล้วก็ที่นั่งหมายเลข6นะครับผมซึ่งอยู่ฝั่งขวาตรงนี้เป็นห้องพอขอรอกับช่างเครื่องนะครับที่นั่งผมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขบวนรถของเรานะครับขบวน963ก็เคลื่อนขบวนนะครับออกสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตามเวลานะครับ 6:20 นาทีแล้วก็มีน้องๆผู้ชื่นชอบรถไฟนะครับก็มารอถ่ายแล้วก็จะแวะรับผู้โดยสารนะครับตามสถานีรายทางที่ผมได้กล่าวไว้และเดี๋ยวเรานะครับก็มาชมบรรยากาศระหว่างเดินทางแล้วก็ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆตามที่ทางชมรมเนี่ยได้กำหนดไว้นี่นะครับก็นั่งสบายนะครับอารมณ์เหมือนนั่งรถทัวร์แล้วก็ลืมบอกราคานะครับสำหรับทริปนี้เราก็จ่ายนะครับในราคาคนละ 1,400 บาทนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับฟ้าเริ่มสว่างที่สถานีชุมทางบางซื่อรถก็กำลังอาจจะจอดนะครับสถานีชุมทางบางซื่อ นี่นะครับฟ้ากำลังดีเลย กำลังสวยงามไปเจอว่า
อาจจะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศนะครับเหมือนกับรถชั้น3พัดลมนะครับผมแต่ก็ยังไงก็คงจะเป็นอีกบรรยากาศที่นั่งสบายนะครับผมเป็นขบวนเหมาพิเศษซึ่งไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ได้บ่อยๆตอนนี้ออกสถานีชุมทางบางซื่อนะครับก็เดี๋ยวเมื่อออกเนี่ยก็จะใช้เส้นทางเหมือนกับขบวนรถโดยสารปกติแล้วก็จะไปขึ้นทางยกระดับนะครับที่วัดเสมียนนารีได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับตอนนี้แอดมินครับก็ได้ยินไหมครับกำลังทดสอบไมค์นะครับได้ยินไหมครับครั้งที่แล้วบอกว่าเสียงไม่ดังครับรอบนี้ก็เล่นลำโพงเลยนะแล้วก็คงจะมีการชี้แจงต่างๆนะครับให้ทางกลุ่มทราบกราบสวัสดีครับทำไมมันกล้องจังวะดังอีกแล้วสวัสดีครับทางด้านฝั่งนู้นนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีแดงน่าจะมาจากตลิ่งชันนะครับเข้าสถานีกลางพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนครับส่วนด้านขวาของเรานะครับก็เป็นโรงรถจักรดีเซลบางซื่อคันที่2พี่ยุพาครับหาที่นั่งให้ด้วยโอเคพี่ผมจ้างให้นะครับพี่สตาร์ทดูแลให้ครับนะเสียงหวีดเพราะดีนะครับรถแดวูคันนี้หมายเลข2533เท็ๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคันที่1มันก็คันที่1ครับได้ยินไหมอันนี้ลงรถจักรบางซื่อนะครับคันที่1ครับยินดีต้อนรับครับสู่ขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะที่963ครับกรุงเทพชุมทางบัวใหญ่วิ่งตามใจของเราครับถ้าจอดก็จอดถ้าไม่จอดก็ไม่จอดนะครับรถขบวนนี้นะครับรถขบวนนี้นะครับวันนี้มุ่งเราก็กำลังขึ้นสู่ทางยกระดับนะครับที่วัดเสมียนนารีเหมือนกับที่รถไฟโดยสารขบวนอื่นๆนะครับวิ่งในเส้นทางปัจจุบันชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับสองฝั่งตอนนี้เราก็มาขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวลา 6:55 นาทีนะท้องฟ้ากำลังดีรถไฟทางไกลนะครับก็จะวิ่งทางตรงกลางนะครับส่วนทางริมสองข้างเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเดี๋ยวก็จะจอดนะครับสถานีดอนเมืองสถานีรังสิตเป็นสถานีต่อไปอันนี้ก็เป็นสถานีสายสีแดงนะครับวัดเสมียนนารีแต่โชคดีนะครับโชคดีของผมที่วันนี้เนี่ยผมได้ที่นั่งริมหน้าต่างนะก็เลยได้ชมวิวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นฝั่งคลองเปรมประชากรนะมีแจกข้าวนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นข้าวนะไก่อบนี่นะครับก็น่าจะเป็นมื้อเช้านะไว้กินระหว่างทางสถานีดอนเมืองนะครับผมสถานีดอนเมืองใหม่เนี่ยก็เป็นสถานีแบบยกระดับนะครับรวมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้านขวาก็จะเห็นวิวสนามบินดอนเมือง
นี้นะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอนเมืองเนาะนี่นะครับถ้าจังหวะดีก็อาจจะได้เห็นเครื่องบินนะครับผมจะมีเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับจอดอยู่3ลำจะออกสถานีดอนเมืองแล้วนะครับผมสถานีต่อไปก็สถานีรังสิตแล้วก็อยุธยาก็เดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางนะครับไปเรื่อยๆนะเป็นบางช่วงนะฮะในช่วงที่ออกจากสถานีดอนเมืองเนี่ยทางรถไฟก็จะค่อยๆลดระดับนะครับลงสู่ระดับพื้นดินแล้วก็เช่นกันกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็ลดระดับเหมือนกันคลิปนี้นะครับเราชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอนเมืองแล้วเราก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกนะที่เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์แล้วก็เป็นผมว่าได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะเพราะว่าเรากับพูดถึงเขื่อนป่าสักเนี่ยถ้าเป็นขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักเราคงจะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะเพราะว่าขบวนรถนำเที่ยวเนี่ยเป็นไปถึงในช่วงกลางวันแต่ของเราเนี่ยจะไปถึงช่วงเย็นแล้วก็มีเวลานะครับถ่ายรูปอะไรต่างๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมเหมารถไฟไปเที่ยวไหนๆก็ไหนๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตปรับเบาะที่นั่งนะครับเป็นโต๊ะอาหารนี่นะนี่นะครับก็สามารถปรับได้แล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำเดี๋ยวเอากล่องข้าวนะครับมานั่งกินกันอันนี้นะครับหน้าตาของข้าวนะครับไก่อบที่ทางชมรมเนี่ยได้นำมาแจกนะครับผมนอกจากมีข้าวนะครับก็มีน้ำดื่ม1ขวดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับข้าวไก่อบเนี่ยอร่อยนะครับผมแล้วก็น่ะได้บรรยากาศแล้วก็กินไปนะครับแล้วก็น่ะชมวิวไปตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงน่ะหลัก6นะครับก่อนถึงรังสิตก็กินกันต่อนะครับผมเราจะได้มีพลังนะครับในการไปเที่ยวรถกำลังเข้าสถานีอยุธยานะครับแวะรับผู้โดยสารอีกหนึ่งสถานีสำหรับสถานีอยุธยาเนี่ยตัวสถานีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนี่พอดีผมนั่งฝั่งขวานะครับผมก็เลยไม่เห็นสถานีแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับบริเวณนาย่านละกันนะครับผมก็เดี๋ยวสถานีต่อไปนะครับก็จะแวะรับผู้โดยสารที่สถานีสระบุรีแล้วก็จะไปจุดเที่ยวที่1นะครับคือผาเสด็จนะ
ก็ออกสถานีอยุธยานะครับ 7:50 นาทีขบวน963นะครับก็กำลังผ่านสถานีชุมทางบ้านภาชีสำหรับสถานีนี้ก็จะเป็นจุดแยกระหว่างรถไฟสายเหนือกับรถไฟสายอีสานสำหรับเส้นทางสายเหนือนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายส่วนเส้นทางสายอีสานก็ตรงไปขบวนของเรานะครับก็จะตรงนะครับผมสายอีสานนี่อาคารสถานีนะครับชุมทางบ้านภาชีที่นี่เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องไอติมนะครับไอติมภาชีแล้วก็อยู่ที่อำเภอภาชีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านนี้ก็มีหัวรถจักรไอ้นามนะครับหมายเลข177รถกำลังจะเข้าสถานีสระบุรีนะครับแต่ก่อนถึงสถานีก็มีจุดตัดทางรถไฟ1จุดสำหรับทริปนี้เราก็มาเส้นทางปกตินะครับอยุธยาสระบุรีเสียดายที่ไม่ได้มาเส้นคลอง19องคลักษณ์ไม่งั้นเราจะได้ชมอุโมงค์พระพุทธฉายบรรยากาศบนขบวนรถนะครับสำหรับทางด้านซ้ายก็มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็จะเห็นตอม่อเนี่ยตลอดแนวสถานีสระบุรีนะครับผมซึ่งอนาคตสถานีสระบุรีก็จะย้ายออกไปอยู่บริเวณนอกเมืองนะครับตอนนี้เราก็ออกสถานีสระบุรีนะครับหลังจากที่ออกนะสระบุรีก็จะเป็นสถานีชุมทางแก่งคอยแล้วก็สถานีมาบกระเบาแล้วเราก็จะถึงผาเสด็จนะเป็นจุดแรกสำหรับทริปนี้ก็อาจจะย้อนแสงสักนิดนึงนะครับผมฝั่งที่ผมนั่งเนี่ยตอนนี้เราก็ผ่านนะครับสถานีชุมทางหนองบัวเส้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์ดไลน์นะครับที่เลี้ยวขวาไปจะผ่านสถานีชุมทางไผ่นาบุญสถานีบูใหญ่นะครับผมวิหารแดงองคลักษณ์แล้วก็ไปคลอง19ทางรถไฟที่เป็นคอร์ดไลน์นะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมเมื่อเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะผ่านถนนมิตรภาพ
และส่วนด้านหน้าของเราก็เป็นสถานีชุมทางแก่งคอยนี่ก็คือสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับซึ่งก็เป็นสถานีชุมทางที่แยกไปเส้นหนองคายนะครับกับเส้นอุบลหรืออีสานตอนเหนือกับอีสานตอนใต้สำหรับตัวอาคารสถานีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นสถานีนะครับที่มีย่านที่กว้างใหญ่ก็จะมีทั้งรถโดยสารนะครับแล้วก็รถสินค้าเนี่ยผ่านกันทั้งวันอันนี้ข้างๆผมก็มีเป็นพวกรถสินค้านะครับผมรถบทคอันนี้อาคารสถานีนะครับตอนนี้ออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับผมก็มุ่งหน้าผาเสด็จนะครับที่แรกเราก็จะมีเวลานะครับลงไปไหว้รอ5กันนะครับด้านข้างมีรถรบน.นะครับหมายเลข040ก็เป็นย่านของสถานีนะครับก็จะมีพวกตู้สินค้าที่จอดอยู่และส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโรงรถจักรแก่งคอยสำหรับสถานีชุมทางแก่งคอยเนี่ยผมก็เคยมาถ่ายแล้วนะฮะเพื่อนๆไปชมย้อนหลังกันได้มีรถดีเซลรางโตกิวนะครับรถจักรอันสตอมหมายเลข4132ในบริเวณนี้นะครับก็เป็นโรงรถจักรมีขบวนพิเศษนะช่วยอันตรายนะครับอย่างคอยต่อไปนะครับขบวนของเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปเส้นทางอีสานตอนล่างนะส่วนเส้นทางอีสานตอนบนเนี่ยจะแยกเลี้ยวซ้ายในอีกด้านหนึ่งและเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับเรากำลังจะผ่านนะครับสถานีรถไฟมาบกระเบาซึ่งสถานีนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการทางคู่ในช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนกีละนะฮะนี่อาคารสถานีนะครับสถานีมาบกระเบาเนี่ยก็อยู่ระหว่างสถานีชุมทางแก่งคอยกับสถานีผาเสด็จหลังจากที่ออกสถานีนี้เนี่ยเส้นทางของรถไฟนะครับก็จะค่อยๆเริ่มสู่การไต่เขานะฮะแล้วก็โค้งไปโค้งมาลัดล้อเขาซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกเทือกเขาดงพญาเย็นนะฮะก่อนเข้าสู่ภาคอีสานบรรยากาศหลังจากนี้นะครับรถไฟก็จะเริ่มขึ้นเขาเราจะเริ่มเห็นภูเขามากขึ้นก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรี
เส้นทางนะครับก็จะเริ่มเข้าโค้งนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นป่าจากมาบกระเบานะครับไปถึงผาเสด็จเนี่ยก็ประมาณ4กิโลได้นี่คือเส้นทางที่เรามาจากมาบกระเบานะครับผมแล้วก็จะมีลงปูนเนี่ยอยู่ข้างทางด้วยสำหรับเส้นทางนี้นะครับจริงๆผมก็เคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไปชมย้อนหลังกันได้เช่นกันนะตอนนั้นนั่งขบวน135มาไปปักช่องนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนั่งรถไฟลัดเลาะเขานะครับผมบรรยากาศป่าเขาในเส้นทางสายอีสานเดี๋ยวถึงผาเสด็จนะครับทางแอดมินของชมรมเนี่ยก็บอกว่ามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ช่วงนี้หน้าแรงนะครับผมบรรยากาศต้นไม้เนี่ยอาจจะดูแห้งไปหน่อยถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะเขียวตลอดทางด้านหน้าเป็นภูเขานะครับรู้สึกทางรถไฟนี่จะโค้งตอนนี้ขบวนของเรานะครับก็จอดที่ผาเสด็จนะครับซึ่งเป็นที่แรกนะที่เราจะแวะเที่ยวกันก็เดี๋ยวน่าจะนำริ้วขบวนนะครับไปจอดที่สถานีผาเสด็จเพราะว่าน่าจะมีขบวนรถสินค้าเนี่ยผ่านมาก็กำลังทำการเคลื่อนริ้วขบวนนะครับไปจอดสถานีผาเสด็จ
แล้วก็เป็นมุมโค้งสวยงามเลยนะครับสำหรับสถานีเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลนะครับจากผาเสด็จแห่งนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ผาเสด็จนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับของจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เพราะว่าตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาประทับนะครับตอนที่สร้างทางรถไฟกรุงเทพนครราชสีมาด้านหน้านะครับก็จะมีชะง่อนหินขนาดใหญ่นะครับอยู่ริมทางรถไฟและในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนชะง่อนหินแห่งนี้ด้วยบนชะง่อนหินนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีอักษรจารึกนะครับว่าผาเสด็จพักแล้วก็พระปรมาภิไธยนะครับจปรสผแล้วก็หมายเลข115สำหรับจปรนะครับก็เป็นพระนามของรัชกาลที่5ส่วนสผนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีแล้วก็115นะครับเป็นปีที่เสด็จมาร.ศ.115นี่นะครับชะง่อนหินเนี่ยอยู่ติดทางรถไฟเลยนะก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยอันยาวนานในช่วงที่ก่อสร้างทางรถไฟนะกรุงเทพนครราชสีมาส่วนบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะตอนนี้ก็แวะให้ผู้คนในทริปนะครับมาไหว้รัชกาลที่5กันจากบริเวณตรงนี้นะครับเลยไปประมาณ 3-400 เมตรนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟผาเสด็จผู้คนนะครับก็กำลังถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกบริเวณชะง่อนหินนะครับผาเสด็จสำหรับด้านข้างนะครับก็จะเป็นที่ประทับของหลวงพ่อผาเสด็จแล้วก็ศาลาราชภักดีเดี๋ยวขบวนรถของเรานะครับขบวน963ก็จะถอยมาเทียบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ถ่ายรูปนะครับทางด้านนี้ก็นะเป็นประวัตินะครับของผาเสด็จนะทำเป็นรูปรถไฟทางรถไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมโค้งนะที่สวยงามอันนี้นะครับก็หันหน้าย้อนกลับไปบริเวณผาเสด็จตอนนี้ก็จะมีขบวนรถสินค้าที่552นะครับผ่านบริเวณผาเสด็จหลบนะครับหลบนะครับเป็นรถจักรฮิตาชินะครับได้ยินเสียงบีดมาแล้วแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับเจอรถไฟผ่านพอดีฮิตาชินะครับเปิดไซเรนมาด้วยรถเกลือนะครับผมเป็นรถเกลือนะคอนเทนเนอร์สีน้ำเงินด้านหลังก็คอนเทนเนอร์หลากสีนะครับผมก็ผ่านบริเวณผาเสด็จเรียบร้อยนะครับนะโอเคเรามาเที่ยวกันต่อเรามาชมรถไฟกันอีกหนึ่งขบวนนะครับรอบนี้เป็นรถโดยสารขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีอาจจะผ่านผาเสด็จนะครับ
และเมื่อผ่านผาเสด็จนะครับก็จะจอดที่สถานีผาเสด็จตอนนี้ผู้คนนะครับก็มารอถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้นนะสำหรับขบวน135นะครับทำขบวนโดยรถจักรนะ QS5 ค่อยๆมาอย่างสวยงามนะครับผ่านชะง่อนหินผาเสด็จQS Y หมายเลข5214มีรถบพห.นะครับสีอินเดียขาวน้ำเงินติดกับรถจักรนี่นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการมาเที่ยวผาเสด็จเนี่ยก็สามารถนั่งขบวน135มาได้แล้วก็เดินมาประมาณ300เมตรผ่านไปนะครับก็เข้าโค้งทางด้านขวาแล้วก็คุ้มค่านะครับมาผาเสด็จได้ชมรถไฟ2ขบวนด้วยหลังจากที่ขบวน135ผ่านไปนะครับตอนนี้ขบวน963ของเราก็ถอยขบวนนะครับมารับพวกเราไปเที่ยวต่อแล้วก็มาชมมุมสวยๆนะครับขบวนรถกับผาเสด็จเขาก็จะมีบันไดนะครับเป็นจุดขึ้นรถนะเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันก็สูงนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สองนะครับชุมทางถนนจีระจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางเนี่ยแต่เป็นช่วงๆไปเรื่อยๆนะฮะด้านหน้าก็เข้าโค้งนะครับผมแล้วก็จะผ่านสถานีรถไฟผาเสด็จย้อนหลังกลับไปดูนะครับบริเวณผาเสด็จที่เราผ่านมามีเหมือนกับเป็นถังปูนนะฮะปูน TPI แต่เพราะว่าย่านแถวนี้เนี่ยก็เป็นย่านผลิตปูนด้วยโดยเฉพาะแถวๆหินลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะฮะ
บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นสถานีรถไฟผาเสด็จอาคารสถานีนะครับสำหรับเส้นทางนะครับก็ยังคงเป็นป่าเขานะฮะแล้วก็คิดว่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปตลอดเส้นทางจนถึงช่วงแถวปักช่องออกผาเสด็จนะครับก็จะเป็นโค้งนะโค้งทรายนะเส้นทางรถไฟนะครับก็จะคดไปเคี้ยวมาแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับขบวนรถของเราก็ผ่านโรงปูน TPI สระบุรีนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับโรงปูนหินลับซึ่งย่านนี้นะครับก็เป็นย่านที่ผลิตปูนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านนะครับสถานีรถไฟหินลับซึ่งอยู่อ้อมไปอีกด้านนึงนะครับผมในระหว่างนี้นะครับแอดมินก็ชี้แจงนะกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็อาจจะมีเสียงบ้างนะสำหรับหินลับนะครับก็อยู่ที่นะอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก็สังเกตนะใบไม้ต้นไม้นะครับย่านนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยนะหลังจากผ่านโค้งนี้ไปนะครับก็จะเป็นย่านสถานีรถไฟหินลับซึ่งเป็นสถานีนะครับที่อยู่กลางหุบเขาก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับสถานีรถไฟหินลับชมกันแบบนั่งรถผ่านนะแล้วเดี๋ยวคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโอกาสมารีวิวที่นี่นี่นะครับก็เหมือนจะเป็นโค้งรูปตัว S นะฮะสำหรับอาคารสถานีก็อยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นริ้วของรถปูน TPI สถานีหินลับก็เป็นสถานีต้นทางนะครับของขบวนรถสินค้าปูน TPI ด้วยก็จะมีส่งไปตามที่ต่างๆนะครับไปอุบลไปบึงพระนะฮะไปหาดใหญ่แล้วก็มีหัวรถจักรนะครับของบริษัท TPI
ตอนนี้เส้นทางรถไฟนะครับก็กำลังค่อยๆลดระดับนะครับเข้าสู่พื้นที่อำเภอมวกเหล็กซึ่งพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับก็จะมีลักษณะนะเป็นแอ่งกระทะเราก็จะเลยมีความรู้สึกว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยมันลดระดับลงและถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นเส้นทางรถไฟนะครับที่ยกระดับอันนั้นนะครับก็เป็นเส้นทางรถไฟนะครับที่ข้ามพื้นที่อำเภอมวกเหล็กแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระในอนาคตนะครับรถไฟก็จะไปวิ่งนะด้านบนนะครับผมและตอนนี้เราก็ใกล้นะครับที่จะผ่านสถานีรถไฟมวกเหล็กรู้สึกน่าจะอยู่นะใกล้กับพื้นที่ของโรงเรียนในเรืออากาศนะใหม่ด้วยนะที่มาตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะสถานีมวกเหล็กนะครับผมและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เรากำลังจะค่อยๆไต่ระดับนะครับขึ้นจากแอ่งกระทะมวกเหล็กและด้านหน้านะครับก็จะเป็นโค้งวงเดือนนะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นโค้งหักศอกถ้าเราดูในแผนที่นะครับก็อาจจะเป็นโค้งที่อ้อมภูเขานะฮะถ้าเป็นรถไฟขบวนยาวๆเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดมากอันนี้เรามีแค่3ตู้นะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โค้งวงเดือนนะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่นะโค้งซ้ายนะครับตอนนี้เราก็ผ่านสถานีรถไฟบางอโศกมาแล้วนะครับด้านหน้าของเราก็จะมีจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดที่อยู่ริมทางรถไฟนะก็คือมอหลักหินสำหรับมอหลักหินนะครับก็จะเป็นจุดที่ในหลวงรัชกาลที่5นะครับเสด็จทอดพระเนตรไปทางรถไฟนะครับกรุงเทพนครราชสีมาแล้วก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับฟาร์มโชคชัยนะครับด้านนอกนี้ก็เป็นถนนมิตรภาพแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปของเรานะครับมอหลักหินถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้แวะนะครับนี่นะครับก็มองเห็นถนนมิตรภาพแล้วก็วิวภูเขาอ
ก็ทราบมาว่าเดี๋ยวขบวนรถของเรานะครับก็จะชะลอให้นะให้ชมมอหลักหินอันนี้นะครับถึงแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับผมและด้านตรงข้ามนะครับก็เป็นฟาร์มโชคชัยต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีบันไดม้าสถานีบักช่องสถานีบักช่องนะครับผมก็เป็นอาคารใหม่ที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความสวยงามในลักษณะไทยประยุกต์มีรถปูนนะครับอยู่ทางด้านขวา1ขบวนไฮไลท์นะครับในเส้นทางสายนะอีสานตอนล่างนี้นะครับก็คือบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางรถไฟนะครับก็จะวิ่งเลียบเขื่อนนะซึ่งเราก็จะเห็นน้ำนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะก็เป็นเขาเยเที่ยงแล้วก็จะมีกังหันอยู่ด้านบนสำหรับวิวนี้นะครับก็จะอยู่ช่วงระหว่างสถานีรถไฟจันทึกนะครับถึงสถานีรถไฟคลองไผ่บรรยากาศก็สวยงามนะครับผมเป็นสีฟ้าเลยนี่นะครับก็เห็นกังหันเขาใหญ่เที่ยงนะด้านบนส่วนด้านล่างของฝั่งนู้นนะครับก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินโคราชแต่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่เคยนั่งรถทัวร์นะครับรถทัวร์เนี่ยก็จะวิ่งฝั่งนู้นฝั่งที่ตรงข้ามกับรถไฟเดี๋ยวขบวนของเรานะครับก็จะผ่านสถานีรถไฟคลองขนานจิตระหว่างนี้นะครับแอดมินน่าจะเดินมาแจกข้าวนะครับผมข้าวมื้อเที่ยงเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะThank you.
ตอนนี้เราก็กลับมาเห็นเขื่อนอีกครั้งหนึ่งนะช่วงหน้าฝนนะครับน้ำเนี่ยจะเยอะมากนะครับขึ้นมาถึงเกือบถึงนี่อ่ะน่านี่นะครับกังหันกำลังหมุนอยู่นี่วิวสวยมากนะครับผมมองเห็นมอเตอร์เวย ชัดมากนะครับตรงนี้ใหญ่เบ้อเร่อเลยและตอนนี้เราก็ผ่านสถานีรถไฟคลองขนานจิตสถานีนะครับก็อยู่ติดริมเขื่อนลำตะคองเลยและเป็นสถานีที่น่ามานั่งชิลมากนะอาคารสถานีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศไฮไลท์นะครับในเส้นทางนี้ที่ถ่ายเก็บมาฝากให้ชมกันก่อนที่เราจะถึงโคราชนะฮะตอนนี้นะครับเที่ยง50นาทีขบวนรถ963ของเรานะครับก็มาถึงสถานีนครราชสีมาแต่กำหนด
ของทริปเรานะครับเราจะไปลงที่ชุมทางถนนจิระซึ่งอยู่ถัดจากสถานีนครราชสีมาไป1สถานีนะอันนี้น่าจะเป็นขบวน136นะ QSY ใช่นะครับขบวน136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนชานชาลาที่3นะครับขบวน135นะกรุงเทพอภิวัฒน์อุบลราชธานี2ขบวนนี้ก็จะมาเจอกันนะครับที่โคราชแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสถานีเนี่ยจะปล่อยขบวนไหนก่อนนะสรุปว่าสถานีนะครับปล่อยขบวน135ก่อนแต่ขบวน963ของเราเนี่ยก็จะตามหลังเราเจอขบวน135นะครับที่ผาเสด็จให้ขบวน135เนี่ยไปก่อนแล้วเราก็ตามมาทันกันที่โคราชก็ถือโอกาสนะครับลงมาเดินเล่นชมบรรยากาศนะครับที่สถานีนครราชสีมาไหนๆรถก็จอดสักพักนึงนะครับผมเติมน้ำเติมอะไรต่างๆแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ อันนี้นะครับสถานีนครราชสีมานะก็เป็นสถานีเก่าแก่อายุกว่า100ปีนะฮะก็อยู่ระหว่างสถานีภูเขาลาดนะครับกับชุมทางถนนจิระนี่นะครับป้ายของขบวนเราบริเวณโถงสถานีนะฮะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับอ๋อมาแล้วโอเคใหญ่1เล็ก1โอเคนะครับตอนนี้เราออกจิระประมาณอีก5นาทีนะสถานีที่สถานีจิระประมาณ 14:20 นะคะไม่เกิน 14:30ตอนนี้เราออกสถานีนครราชสีมาแล้วนะครับซึ่งสถานีต่อไปก็คือสถานีชุมทางถนนจิระซึ่งจะอยู่นะห่างจากสถานีนครราชสีมาเนี่ยประมาณ2กิโลเองนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ไกลนะครับผมจริงๆผมเคยเดินด้วยนะจากนะจิระมาโคราชเนี่ยก็ถึงกีฬานะครับมีเวลาเที่ยวไปไหว้ย่าโมประมาณชั่วโมงครึ่งไม่รู้ว่าจะบีบเวลาหรือเปล่าเพราะว่าล่าช้ามานะครับผมผมชอบบีดนี้มากเลยไม่รู้เพิ่งทำใหม่หรือเปล่าเนาะแต่บีดมันฟังแล้วสบายหูดีนะครับผมไม่แหลมจนเกินไป
ก็ตามที่สตาฟเขาบอกนะฮะจากโคราชไปถึงกีฬาเนี่ยก็ประมาณ5ทีได้นะประมาณนั้นโอ้โหเครื่องกั้นแบบสายลวดก็ยังมีให้พบเห็นในต่างจังหวัดนะแต่ในกรุงเทพนี่ไม่เจอแล้วนะครับผมแต่ตรงข้ามเมื่อกี้นะครับเห็นนะป้ายนะครับค่ายสุรนารีอันนี้ก็ย่านสถานีชุมทางถนนจิระก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเวลาเท่าไหร่เนี่ย15:15มีรถปูนนะครับอยู่ชานชาลาฝั่งนู้นหอตู้ลายเสือถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวลงรถก่อนสถานีชุมทางถนนจิระนะครับก็เป็นชุมทางแยกเส้นหนึ่งนะครับไปอุบลอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ไปบัวใหญ่แล้วก็ไปหนองคายก็อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางทีมงานนะครับก็ได้ประสานรถ2แถวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมี2แถวเนี่ยไปส่งที่ย่าโมน่าจะมีเวลาประมาณสักชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมเริ่มขี้เกียจรอแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเดินดีกว่านั่นก็เคยเดินไปทีนึงนะครับผมเมื่อปี65ตอนที่มางาน122ปีณสถานีนครราชสีมาเดี๋ยวลองเดินดีกว่านะครับผมมันได้น่าจะได้อรรถรสมากกว่าถึงแม้จะร้อนนะ น่าจะประมาณโลนึงนะครับผมหรือโลกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนอย่างผม แล้วก็เดินมาถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมนะครับสำหรับอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับตั้งอยู่ระหว่างถนนราชดำเนินนะครับกับถนนชุมพลใจกลางเมืองนครราชสีมาผมใช้เวลาเดินจากสถานีชุมทางถนนกีฬานะครับมาอนุสาวรีย์ย่าโมเนี่ยเวลาเดินประมาณ10นาทีพอดีแล้วก็ไม่ไกลกันมากแล้วก็คิดว่าสมาชิกนะครับที่มาร่วมทริปกับเราเนี่ยก็กำลังไหว้ย่าโมกันอยู่สำหรับย่าโมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของชาตินะเป็นวีรสตรีที่มีบทบาทนะครับในการต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้เข้ามาตีกรุงเทพสำเร็จนี่นะครับก็มีผู้คนมากมายเนี่ยเข้ามากราบไหว้นะฮะสำหรับมือขวานะครับก็จะมีลักษณะถือดาบปลายลงพื้นนะส่วนมือซ้ายนะครับก็จะเท้าสะเอวด้านหลังของอนุสาวรีย์นะครับก็จะเป็นประตูชุมพลด้านตรงข้ามอนุสาวรีย์นะครับมีร้านกาแฟอเมซอนด้วยเดี๋ยวว่าจะไปนั่งกินกาแฟเย็นๆสักหน่อยก็อยู่ที่ร้านนะกาแฟนะครับอเมซอนก็ขึ้นมาหาอะไรเย็นๆกินสักหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงข้าม
ลานอนุสาวรีย์นะย่าโมนะครับผมก็สามารถมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนอันนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรถสองแถวที่ทางกลุ่มของเราเนี่ยได้ติดต่อไว้ซูมให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ย่าโมนะก็เล็กๆน้อยๆนะครับที่โคราชนะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อนะตอนนี้ก็กลับมานั่งอยู่บนขบวนรถแล้วนะครับขบวน963ของเราก็นะออกเดินทางต่อมุ่งหน้านะครับจากชุมทางถนนจิระไปสถานีชุมทางบัวใหญ่ตอนนี้ก็ออกชุมทางถนนจิระนะครับในเวลาบ่าย 2:40 นาทีแต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดเวลานะครับผมแต่ก็นะพอเข้าใจได้นะชมย่านสถานีนะครับผมมีร้านขนส่งตู้คอนเทนเนอร ถ้าตามกำหนดเวลานะครับเราจะออกจากกีระเนี่ยประมาณบ่ายโมงอันนี้ก็ช้าประมาณแต่ชั่วโมง40แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะคืนเวลาได้กี่นาทีนะครับผมหรือว่ายังไงต่อเดี๋ยวเรานะครับก็จะเลี้ยวไปเส้นทางนะครับจิระบัวใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางนะครับเชื่อมต่อไปอีสานตอนบนตอนนี้รู้สึกว่าจะแยกออกจากเส้นอุบลแล้วนะฮะกำลังเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาชมบรรยากาศระหว่างทางกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่นะครับสังเกตได้ว่าที่นั่งของเราเปลี่ยนทิศนะฮะทำการกลับเบาะเรียบร้อยตู้ที่ผมนั่งมาขามานะครับผมขามามาตู้แรกตอนนี้เราก็อาจจะอยู่ตู้สุดท้าย
เดี๋ยวพอถึงชุมทางบัวใหญ่นะครับเราก็จะวิ่งล่องลงไปนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่นั่นอันนี้นะครับสถานีชุมทางบัวใหญ่นะก็อยู่ที่ตำบลบัวใหญ่นะอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นชุมทางแยกนะครับเส้นหนึ่งก็ไปหนองคายอีกเส้นหนึ่งก็ไปชุมทางถนนจีระตอนนี้น่าจะรอเวลาออกนะครับผมแล้วก็สำหรับทริปนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบรถไฟนะครับก็คงจะรู้นะว่าขบวนของเราเนี่ยจะวิ่งเป็นรูปเลข9นะฮะก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูเราเริ่มต้นนะครับจากหัวลำโพงนะแล้วก็มาที่อยุธยานะครับผมสระบุรีแล้วก็นครราชสีมาเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะวิ่งขึ้นมาที่บัวใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งลงมานะฮะมาเขื่อนป่าสักแล้วก็มาที่แก่งคอยแล้วก็กลับกรุงเทพอาจจะเป็นรูปเลข9พอดีนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงก็วาดนิ้วให้ดูนะตอนนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาชมวิวท้ายขบวนนะครับเป็นขบวน964อาจจะเดินทางจากชุมทางบัวใหญ่นะครับไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหนๆมาถึงสถานีนะครับก็มาชมบรรยากาศสถานีสักหน่อยนะจะได้ไม่เสียเที่ยวสังเกตนะครับด้านขวาเหมือนมีลานบรรทุกสินค้าด้วยเนาะโอเคนะครับก็มาชมบรรยากาศเดี๋ยวเรากลับที่นั่งแล้วก็เดินทางกันต่อตอนนี้นะครับเราก็วิ่งอยู่ในเส้นทางนะครับช่วงชุมทางบัวใหญ่ถึงชุมทางแก่งคอยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงได้นะในการเดินทางไปเขื่อนป่าสักนะบรรยากาศก็อาจจะย้อนแสงนะเพราะแหมแสงมาทางนี้พอดีเลยก็คิดว่าจะถึงเขื่อนป่าสักนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆพอดีนะก็ได้ชมอีกบรรยากาศหนึ่งก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเรามาชมวิวแถวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จะมีกังหันนะครับขนาดใหญ่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 5:10 แล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปทันชมพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนป่าสักหรือเปล่าหรือเราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกนะบนรถไฟก็เป็นได
สำหรับมื้อเย็นนะครับก็มีแจกข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดลพบุรีแล้วนะครับที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีตอนนี้นะครับก็เวลา 5:30 นนะครับทางสตาฟเนี่ยบอกว่าอีกประมาณ25นาทีเราจะถึงเขื่อนก็มาดูกันนะครับว่าเราจะทันชมพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนหรือเปล่าตอนนี้ก็แข่งกับเวลานะครับผมพระอาทิตย์กำลังสวยนะตอนนี้นะก็เป็นไปตามที่บอกไว้นะครับตอนนี้เวลา 18:00 นนะครับเรามาถึงบริเวณใกล้ถึงเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์พอดีก็ขอบคุณโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับที่ฟ้ายังไม่มืดนะเรายังได้ถ่ายรูปสวยๆกันได้ถึงแม้พระอาทิตย์จะกลับบ้านไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังสว่างอยู่นะนี่นะครับตอนนี้เราก็เห็นเป็นวิวน้ำนะครับชัดเลยไม่มีต้นไม้บังนะครับถือได้ว่าทริปนี้เนี่ยก็เป็นทริปรถไฟลอยน้ำ2นะเป็นทริปของเฉพาะกลุ่มแล้วก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะจองรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักไม่ทันนะครับผมก็นะหาช่องทางมาจองทางนี้ได้เนาะก็ได้เที่ยวที่อื่นเป็นของแถมด้วยบรรยากาศเขื่อนป่าสักช่วงเย็นนะครับรู้สึกอาจจะไม่ค่อยมีลมนะรู้สึกน้ำนิ่งเลยแต่ก็ดีนะครับผมเวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะได้นะไม่มีเสียงรบกวนนะรู้สึกว่ารถเนี่ยจะจอดแล้วขบวนรถนะครับก็จอดบริเวณจุดชมวิวนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีเวลาให้ประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ก็6โมงนะฮะ20นาทีชมบรรยากาศนะครับฟ้ากำลังสวยเลยนะครับผมอย่างที่บอกถึงแม้พระอาทิตย์อาจจะกลับบ้านไปแล้วนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลพบุรีเหมือนจะมีงานอะไรนะครับผมตรงนั้นมีประดับไฟด้วยเป็นบรรยากาศที่หายากนะครับผมทริปแบบนี้ได้มาชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นนี่นะครับผู้คนก็กำลังถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกด้านหน้าขบวนรถเดี๋ยวคิดว่ารถเนี่ยน่าจะขยับไปจอดที่สถานีโคกสลุงก่อนเพราะว่าน่าจะมีรถสินค้ามาเขื่อนป่าสักยามเย็นนะครับบรรยากาศสงบมากนู่นนะครับทางฝั่งนู้นน่าจะมีงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะให้เดินไปเที่ยวเนาะเออมาได้ถูกจังหวะมากชมบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ยังมีผู้คนนะครับกำลังถ่ายรูปกันอยู่นี่นะครับผมสุดยอดแห่งบรรยากาศนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในยามเย็นพระอาทิตย์อัสดงนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นภารกิจหลักเลยสำหรับทริปของเราในวันนี้ก็คือการนั่งรถไฟนะครับมาชมพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่นะครับบรรยากาศงามๆสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็เป็นโครงการนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วก็ปัญหานะครับในช่วงฤดูแล้ง
แล้วก็จะมีทางรถไฟนะครับที่ผ่านกลางเขื่อนนะครับผมทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นรถไฟอยู่บนน้ำนะประมาณนั้นแต่พื้นที่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะอยู่2จังหวัดแล้วก็คืออำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแล้วก็อำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีตอนนี้ขบวน964ก็มาจอดสถานีโคกสลุงนะครับเพื่อรอหลีกขบวนรถสินค้าแล้วก็จอดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะออกอีกทีเนี่ย15:35เดินทางกลับกรุงเทพก็เก็บบรรยากาศสุดท้ายนะครับผมที่สถานีโคกสลุงหลังจากที่เราได้ไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บริเวณจุดชมวิวนะครับผมนี่นะครับสถานีโคกสลุงในช่วงกลางคืนนะครับก็สวยงามเดินมาชมบรรยากาศเล่นๆนะระหว่างที่รถเนี่ยจอดก็เรียกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถือว่าทริปในวันนี้นะครับเราก็คุ้มค่าเลยนะครับผมมากับกลุ่มชมรมคนรักรถดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งนี่นะครับรักรถดีเซลรางก็ต้องเหมารถดีเซลรางมานะฮะสมกับชื่อนี่นะครับดูจากป้ายนะทีมนั่งรถไฟสายแข็งแข็งไม่แข็งก็ไม่รู้นะฮะเที่ยวสระบุรีโคราชนะครับแล้วก็มาที่เขื่อนป่าสักก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับก็จะมีรถสินค้าขบวนหนึ่งนำเราไปก่อนนะแซงเราขึ้นไปก่อนเป็นขบวนรถสินค้านะครับที่554นะตอนนี้นะครับได้ผ่านสะพานเขื่อนป่าสักมาแล้วนะครับผ่านจุดชมวิวรถจักรนะครับน่าจะเป็น QSY ใช่ไหมหรือยังไงฮะเอ๊ะมาแล้วครับCFR ไม่ใช่ QSY นะครับ CFR Minion นะครับผมเป็นรถคอนเทนเนอร์นะเดี๋ยวขบวนของเรานะครับก็คงจะรอทางสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตามหลังได้ของแถมปิดท้ายขบวนรถสินค้าโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็รอเดินทางกลับก็ถือโอกาสนะครับปิดคลิปที่สถานีรถไฟโคกสลุงแห่งนี้เลยแล้วกันสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ร่ำลากันด้วยภาพสวยๆของขบวนพิเศษจัดเฉพาะที่964กับสถานีรถไฟโคกสลุงก็ผ่านไปด้วยดีนะครับกับทริปการเหมารถไฟไปเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพผาเสด็จนะชุมทางถนนจิระชุมทางบัวใหญ่แล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาดูพระอาทิตย์ตกปิดทริปนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะทริปนี้ก็ราคา 1,400 บาทแล้วก็ได้เที่ยวกันอย่างจุใจมีข้าวให้กิน3มื้อหวังว่าเพื่อนๆนะครับก็คงจะจุใจไปพร้อมกับผมด้วยนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถือโอกาสร่ำลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ